พบกันบ่าย 2:28 นาทีณเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับมาต่อกันสำหรับความน่ารักของพี่ยับรถขุนเนาะในคลิปนี้มา3ช็อตนะครับตรงนี้ครับผมจะอินเสิร์ตมาก่อนนะครับนี่ต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีแบบดูโอ้คู่เคียงกันเลยนะครับ22ปี910 anniversary นะครับ22ปี910นะก็น่ารักมากๆนะฟังเสียงกันเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ22ปี910นะคะที่สร้างความสุขให้กับคนดูทุกๆคนค่ะก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ช็อตนี้ก็วันนั้นนั่นเองนะครับช็อตคู่นี้ก็ช็อตวันงานหม้อคู่เนาะงานคู่ล่าสุดนะครับก็อันนี้ถ่ายช่องเก้าเขาถ่ายแยกไว้เนาะก็มาลงวันครบรอบของ22ปีในดูเทนนั่นเองนะครับก็วันนี้นะน่ารักมากมาเสิร์ฟกันในช็อตแรกตรงนี้นะครับไม่สั้นไม่ยาวเราไปต่อเลยครับเรามาต่อตรงนี้ครับผมนี่ก็อันนี้เป็นช็อต4สปริตด้วยกันนะช็อตคู่แล้วชู2นิ้วแบบนี้นะนี่น่ารักมากๆนะครับพี่อัพนนท์กุลนะก็เป็นภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งมีคอมเมนต์นิดนึงนะครับที่เราจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันตรงนี้เนาะเพราะว่าตาในส่วนของสัมภาษณ์ในรายการSwitch Podcast นะช่อง Streaming Class นะครับแล้วก็ต่อด้วยแบบความพี่อัพโดซาวในรายการสามแซ่บนั่นเองเนาะเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าตั้งแต่ความสวีทหวานนะทั้งย่านนกูลได้เผยต่อสาธารณะอย่างเป็นแบบทางการที่สุดนะโดยที่ไม่ต้องเรียกสถานะอย่างเต็มปากนะครับก็ทำให้อินรายการสามแซ่บนะพี่หนุ่มก็ดูยาวเลยในการแซวนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีความแซวน่ารักแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกแบบนี้เนาะก็คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันทั้งส่วนของคุณแม่เนาะแล้วก็เพื่อนพี่น้องชาวน้องแล้วคนอื่นๆด้วยนะครับนี่นะครับก็แสดงความคิดเห็นเช่นกันนะครับมีเพื่อนพี่น้องชาวน้องบอกว่าเรื่องอะไรอดีตที่มันเป็นด้านเนกาทีฟด้านลบอะไรนะก็มัดลงถุงโยนไปเลยนะทุกอย่างที่มันแย่เราไม่เก็บมาไว้อยู่แล้วนะครับเราผ่านมันไปนะครับเราถ้ามีคำถามมาก็คงจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะถ้าตอบก็ตอบอย่างเป็นกลางที่สุดโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อตัวเองหรือผลกระทบต่อใครนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของช็อตที่2เนาะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้อีกรอบเลยนะครับอินเสิร์ตเสียงเมื่อกี้ช่วงอินโทรในช็อตแรกก็ได้ฟังกันแล้วนะแฮปปี้แฮปปี้นะครับนะครบรอบ22ปีใน Entertain นะครับAnniversary นะฟังเสียงกันสักหนึ่งรอบหนึ่งครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ22ปีใน Entertain นะคะที่สร้างความสุขให้กับคนดูทุกๆคนค่ะก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม9/10/22 Anniversary นะครับประมาณนี้นะแฮปปี้แฮปปี้นะน่ารักมากเคียงคู่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวไปปิดท้ายอีกช็อตนึงนะครับเดี๋ยวมีอีกช็อตเป็นรองนะตอนตรงนี้ครับรวมช็อตความน่ารักไปนะที่เราเรียกว่าย้อนไปวันงานวันเกิดนางกุลไพรเดย์นั่นเองนะครับนางกุลไพรเดย์ว่าพระของทั้งคู่มันบริสุทธิ์มากจริงๆนะขอบคุณขอบคุณหน้าที่พวกคุณรักกันมากขนาดนี้นะเราก็รักมากเช่นกันนะครับจากเพื่อนพี่น้องชาวน้องแคปชั่นนี้สื่อใจทุกคนอาจจะเป็นแฟนคลับ FC นะแล้วก็ความรู้สึกนี้ส่งถึงกันครับมอบพลังบวกให้กันนะรุ่นงานแต่งน่ารักมากนะครับนะกำลังใจให้น้องกันนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเช่นนี้ครับอันนี้ก็เป็นรวมช็อตเนาะเราจะลากเป็นภาพโซโลโมชั่นนะครับในส่วนของงานนางกุลไพรเดย์งานวันคล้ายวันเกิดนางกุลชนนท์นั่นเองที่มีความเรียกว่าที่ผมเรียกว่าดับเบิลเซอร์ไพรส์แล้วก็ช็อตที่ในส่วนของงานมอดทอดคู่ใจด้วยงานอีเวนต์งานคู่ล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองนะครับรู้สึกเมื่อกี้เสียงน่าจะหายนะครับแบตไม่หมดครับพอดีมันน่าจะเริ่มเสื่อมคือรวมช็อตตรงนี้นะครับ
มีช็อตที่เป็นที่ตอนที่เขาไปร้านอาหารด้วยกันนะแล้วก็ยืนกำลังแบบคุยอะไรกันนะน่ารักมากๆนะร่วมช็อตเลยครับตรงนี้เนาะเสิร์ฟให้กันเรารอรุ่นงานแต่งไปพร้อมๆกันครับขอให้คนแฮปปี้มีความสุขไปปิดท้ายอีกช็อตนึงครับมาต่อกันตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นช็อตคู่งานถ่ายแฟชั่นคู่สุดน่ารักสวยหล่อเคียงข้างกันแบบนี้นะครับขอละครคู่อีกเรื่องนะโอ้เราลุ้นเรารอติดตามเราขอกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับตั้งแต่จบไฟเยอร์เซอร์ฝันได้ใจเธอมานะครับบางท่านบางคนในพวกเราเน้นกันเลยโฟกัสกันเรื่องตรงเวดดิ้งงานแต่งนะครับรองานคู่อีกนะเหมาะสมเคียงคู่กันที่สุดโอเคครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ5ช็อตด้วยกันช่วงนี้แอดก็อยู่นะอยู่ลำปางนะครับไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะมาอยู่เดี๋ยวกลับวันที่13นะครับอยู่นี่ยาวถึง13เลยนะครับก็เผื่อใครเพื่อนพี่น้องใครอยู่แถวนี้นะก็เผื่อเจอกันก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับไม่รู้ใครอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าเหมือนบันจำหน้าจะมีอยู่คน2คนหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ทักทายทักทายนะครับยินดีนะผมมาจะอยู่ที่นี่ครับถึงวันที่13นะอยู่ลำปางนะครับอยู่ทางนี่รอบนอกอยู่ต้นธงชัยห้วยฮีนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปเนาะในรอบเวลาต่อไปแล้วเจอกันครับผม